งาน Thailand Cyber Security 2019นะครับก็จริงๆสำนักงานนะครับ ETA ก็อยากให้เป็นแพลตฟอร์มเปิดโอกาสให้กับทั้งผู้เชี่ยวชาญในภาคเอกชนและภาครัฐของเรานะครับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศซึ่งจริงๆเราก็ทำงานร่วมกับพันธมิตรในระดับนานาชาตินะครับ2หน่วยงานก็คือเป็นบริษัท ASEAN Conference ซึ่งเป็นคนที่จัดงานระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของ Cyber Security นะครับแล้วก็ Cyber Tech Asia ก็เป็นอีกกลุ่มนึงครับที่ก็จัดงานสัมมนา Cyber Security ก็หวังว่าแพลตฟอร์มนี้ครับจะเป็นจุดที่ให้คนสามารถมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่อง Cyber Security ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีโอกาสรับทราบแนวทางนโยบายจากทางท่านรัฐมนตรีเมื่อเช้านะครับแล้วก็สถานการณ์ภัยคุกคามที่ในส่วนที่ไอ้ดารับผิดชอบในปัจจุบันครับก็จริงๆกับcyber security มันเป็นสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาการต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันก็ต้องทําให้ทันกับตัวภัยคุกคามเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราหวังนะครับก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยกรอบมาตรฐานในการดูแลเรื่อง cyber security ที่เราคงต้องทํางานร่วมกับสํานักงาน cyber security ซึ่งตามกฎหมายใหม่แล้วก็กรอบการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนเนี่ยพัฒนาขึ้นแล้วก็อย่างน้อยเราก็น่าจะมีเค้าเรียกอะไรความทนต่อการรับมือต่อภัยคุกคามได้ดีขึ้นนะครับอย่างเมื่อเช้าถ้าเป็นข้อมูลที่ท่านผอ.นําเสนอเนี่ยเราก็มีพัฒนาการในเรื่องของการรับมือภัยคุกคามค่อนข้างดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องรับมือให้ทันกับกรอบภัยคุกคามในสังคมที่จะเพิ่มขึ้นจริงๆมีหลายบริษัทนะครับก็เอาเครื่องมือเอานวัตกรรมมายกตัวอย่างเช่นบริษัทของ ASE เนี่ยก็เอาเครื่องมือที่เขาใช้ในการตรวจจับวิเคราะห์ภัยคุกคามแล้วก็เกือบจะทําได้เป็นออโตเมชันเนี่ยเอามาแสดงนะครับแล้วก็มีบริษัทเทรนไมโครมีบริษัทData Ben Asia มีหลายคนที่นําเครื่องมือลักษณะที่ป้องกันในเชิงป้องกันจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยนำมาแสดงครับซึ่งก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราเห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยก็สามารถเลือกใช้เครื่องมือพวกนี้ครับในการดูแลภัยที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันได้ครับก็จริงๆสำหรับประชาชนที่สนใจเป็น Public Open Seminar นะครับก็มีความตั้งใจอยากจะทำให้เป็นเวทีที่ทำให้ทั้งภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทราบถึงสถานการณ์ของภัยคุกคามในปัจจุบันรูปแบบของการรับมือแล้วก็แนวปฏิบัติที่ดีซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากภัยทางไซเบอร์ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมงานที่โรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าวครับประชาชนถือเป็นผู้ใช้นะครับแล้วก็ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของคนที่เราให้ความสำคัญแล้วต้องดูแลแต่ว่ารูปแบบของดิจิทัลแพลตฟอร์มในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลของประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่จะกลับไปอยู่กับผู้ให้บริการก็คือธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ธุรกิจมีความมั่นคงแข็งแรงที่ดูแลภัยทางด้านนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยดูแลประชาชนอันนี้ในมุมหนึ่งส่วนอีกมุมหนึ่งเนี่ยคือการสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้แล้วก็ตระหนักใช้ตระหนักถึงภัยแล้วก็รู้วิธีการใช้อย่างถูกต้องซึ่งส่วนนี้ครับงานของสำนักงานเนี่ยโดยไทยเซิร์ชเนี่ยก็มีการเผยแพร่แล้วก็แจ้งเตือนกรณีที่มีภัยรุนแรงนะครับแล้วมีผลกระทบในวงกว้างแล้วก็รวมถึงทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้วิธีปฏิบัติจริงๆถ้าเป็นภาษาเราเรียกว่า best practice ในการดูแลตัวเองนะครับในการใช้งานบนไซเบอร์เนี่ยก็อยู่เป็นระยะซึ่งอันนี้ก็เชิญชวนนะครับว่าลองเข้าไปดูข้อมูลที่เราเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์อันนี้ก็น่ายินดีมากเลยนะครับนอกเหนือจากการที่เราเชิญชวนบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกแล้วก็ผู้จัดงานทางด้านการรักษาความปลอดภัยมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เรียกว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้มาพร้อมกัน3เจ้าเนี่ยนะครับเรายังได้เห็นคนที่ประชาชนที่มีความสนใจผู้ประกอบการที่สนใจจำนวนมากอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าสังคมจะต้องเริ่มตระหนักนะครับว่าเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ย เป็นเรื่องที่จะต้องดูแลนะครับซึ่งภาครัฐเนี่ยได้ปูพื้นฐานไว้ในช่วงปีที่ผ่านมาค่อนข้างครบถ้วนนะครับนั่นก็คือการจัดให้มีกฎหมายไซเบอร์เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของสังคมนะครับการที่จะจัดตั้งสำนักงานทางด้านไซเบอร์ขึ้นมานะครับรวมทั้งการประสานเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆของประเทศที่หากถูกโจมตีทางไซเบอร์จะเกิดความเสียหายสูงเช่นประปาไฟฟ้านะฮะการคมนาคมขนส่งระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องพยายามช่วยกันทั้งรัฐเอกชนและมหาวิทยาลัย
เป็นสามเศร้าเลยนะครับในการพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้ซึ่งมีความขาดแคลนเยอะมากนะครับเอกชนก็ขาดแคลนนะครับไม่ใช่เฉพาะภาครัฐอย่างเดียว เมื่อกี้ก็ได้ให้คำแนะนำไปว่าน่าจะจับมือกันระหว่างเอกชนที่เป็นเจ้าของหลักสูตรแล้วก็มีเทคโนโลยีระดับสูงกับมหาวิทยาลัยไทยจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำเป็นห้องแล็บไซเบอร์มาตรฐานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับอันนี้น่าจะทำได้เร็วแล้วก็เนื่องจากเป็นหลักสูตรระยะสั้นซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะได้บัณฑิตเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญที่ออกไปแล้วหางานได้เลยนะครับไม่ได้หมายว่าต้องมาเรียน4ปีซึ่งใช้เวลานานมากถึงตอนนั้นเทคโนโลยีก็เปลี่ยนอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ได้มอบหมายให้บางมหาลัยเข้ามาประสานแล้วเป็นกฎหมายที่จะช่วยดูแลความปลอดภัยของสังคมไทยได้เป็นอย่างดีนะครับนับตั้งแต่เรื่องของการมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะครับของระบบไซเบอร์เพราะเดี๋ยวนี้มันระบบเน็ตเวิร์กหมดถ้าลามมันลามได้หมดถูกไหมฮะตรงเรื่องเครือข่ายก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงเรื่องของการป้องปรามก็หมายว่ากำหนดโทษว่าใครที่ประสงค์ไม่ดีอย่าเข้ามานะเพราะว่ามีกำหนดโทษทั้งแพ่งและอาญานะครับไปจนถึงเรื่องของการพัฒนาจะเรียกว่าอะไรหน่วยจรยุทธ์ก็ว่าได้นะครับที่จะมาดูแลกันเป็นสาขาไปตอนนี้เนี่ยที่ตื่นตัวมากเลยคือสาขาการเงินการธนาคารนะครับก็ไปได้ไกลเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงบัญชีลูกค้าในธนาคารนะครับแต่ว่าทุกสาขาเนี่ยประสบปัญหาเดียวกันก็คือขาดคนนะตอนนี้ก็ต้องรีบให้มหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยถือว่าเป็นการสร้างบุคลากรไปสู่อุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะคือถ้าช่วงนี้ใครจบทางด้านนี้หางานได้อยู่แล้วอะนะเราก็เสียดายโอกาสนะทีนี้ถ้าจะรอให้เรียน4ปีผมว่ามันก็จะไม่ค่อยทันนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยร่วมมือกับภาคเอกชนในการทำหลักสูตรระยะสั้นก่อนแล้วเอาคนที่ใกล้จบเช่นคนที่จบเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์คนที่จบเรื่องวิศวะคอมอย่างเงี้ยให้มาเรียนเสริมอีกสัก3เดือนหรืออย่างมาก6เดือนแล้วได้ประกาศนียบัตรทำงานได้เลยอยากได้อย่างนี้ก่อนส่วน4ปีก็ไปปรับหลักสูตรเอาเมื่อกี้ผมก็บอกบริษัทระดับโลก ISA บอกว่าคุณต้องไปช่วยปรับหลักสูตรในมหาวิทยาลัยนะไม่งั้นมหาลัยเขาคิดเองไม่ได้เพราะเขาไม่ได้อยู่ในวงจรธุรกิจโอเคนะ